สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำร้านของหวานนะครับที่อำเภอแม่สายนะครับชื่อร้านวันหวานนะครับร้านของหวานสุดเก๋มีสไตล์นะครับครับเรามาดูภายในร้านนะครับแล้วก็หน้าตาของอาหารของหวานกันนะครับนี่เมนูนะครับมีแปดเซียนนะครับแล้วก็มีเฉาก๊วยแล้วก็มีของหวานรวมมิตรต่างๆนะครับหน้าต่างๆแล้วแต่จะสั่งนะครับเริ่มต้นที่35บาทนะครับแล้วก็มีไอศกรีมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีขนมปังแล้วก็โปะด้วยไอศกรีมด้วยนะครับนี่แล้วก็มีไอแบบมีลูกชิ้นปิ้งด้วยครับมีหลากหลายเมนูแบบของกินเล่นนะครับแล้วก็ของหวานนะครับเมนูแนะนำนะครับเขาตกแต่งร้านได้ดีมากเลยนะครับและข้างหน้าจะมีน้ำลำไยด้วยนะครับอยู่ตรงถนนทางไปด่านแม่สายนะครับอยู่ด้านซ้ายมือครับติดกับธนาคารใกล้ๆกับธนาคารกสิกรไทยแม่สายนะครับนี่ครับเมนูของที่ร้านครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ชอบทานแบบขนมปังนะครับขนมปังกับไอศกรีมเนี่ยนี่ครับของหวานต่างๆนะชื่อร้านวันหวานนะครับจะแต่งออกสไตล์แบบโบราณนิดนึงนะครับถ้วยชามก็อยู่ในตู้กระจกน่ากินครับสะอาดครับวันนี้นะครับผมสั่งแบบเป็นของหวานแล้วก็มีไอศกรีมโปะอยู่ด้านบนด้วยนะครับนี่อันนี้เป็น8เซียนนะครับ8เซียนกินแล้วก็เป็นสุขภาพดีนะครับแม่ผมก็เป็นทับทิมกรอบนะครับมะพร้าวอ่อนนะครับนี่ครับแปะกล้วยแบบสไตล์แบบจีนๆนะครับอันนี้นี่ของเขาก็มีหลายอย่างนะครับมีแบบเป็นขนมแบบขนมปังปิ้งนะครับราดด้วยไอศกรีมก็มีนะครับอร่อยครับนี่มีแบบเมนูมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงด้วยก็มีนะครับเรียนเชิญนะครับใครอยู่แม่สายอยากกินของหวานก็แวะมาทานร้านนี้ได้เลยครับร้านวันหวานนะครับอำเภอแม่สายครับขอบคุณครับ